ดูกระอาวุโสทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขดูกระอาวุโสนิพพานนี้ไม่มีเวทนานั่นแหละเป็นสุขดูกระอาวุโสกามคุณ5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลสุขโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้นี้เรียกว่ากามสุขดูกระอาวุโสภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยกามย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยกามเหล่านั้นย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านจะพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิตกย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิตกเหล่านั้นย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยปีติย่อมฟุ้งซ่าน ข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยปีติย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอุเบกขาย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอุเบกขาย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาอยู่ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยรูปย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยรูปย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนะฌาน ด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะย่อมฝุ่งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพราะร่วงอากิญจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากิญจัญญายตนะย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากิญจัญญายตนะย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงอาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้